Your beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine bright. Hello everyone. สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มานั่งสบายๆที่ร้านกาแฟเบญจานะคะอยู่แถวอำเภอขุขันนี่เองนะคะบรรยากาศน่านั่งมากเจ้าของผู้จัดร้านได้น่ารักแล้วก็คือชิลเอาท์เนาะประมาณนั้นนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะมีภาษาอังกฤษมาเพิ่มเติมอีกก็คือ2ประโยคแล้วกันนะคะประโยคที่1 Don't be hesitant to ask ประโยคที่2 Feel free to ask เพราะว่า2ประโยคนี้คนไทยหรือว่าชาวต่างชาติจะใช้กันบ่อยมากจะใช้ในกรณีที่1ถ้าสมมติว่าเราเข้าเรียนหนังสือเนาะเรารู้สึกว่าเราอยากจะถามอาจารย์จังเลยไม่เข้าใจข้อไหนสงสัยข้อไหนแต่เรารู้สึกว่าจะถามดีไหมไม่ถามดีไหมหรือว่ายังไงนะตัวนี้หลายๆคนจะเคยได้ยินเนาะอาจารย์มักจะบอกว่า don't be hesitant to ask ก็คือถามได้เลยอย่ารีรออย่ากังวลถามได้นะคะส่วนข้อที่2ก็คือ feel free to ask feel free to ask นี้จะเป็นอะไรที่แบบสบายๆอย่างเช่นถามได้ถามเลยถามสิอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเรารู้สึกแบบถามคือสงสัยตรงไหนก็ถามได้เลยมันเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะวันนี้ฝากไว้แค่2ข้อก็คือข้อ1 Don't be hesitant to ask ข้อที่2 Feel free to ask 2ข้อนี้ใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำและเราจะรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษาจริงๆค่ะแล้วเจอกันทีหลังเนาะวันนี้เอาแค่2ข้อก่อนสวัสดีค่ะ